สวัสดีทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการฉุกคิดที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปถึงท่านที่ชมผ่านไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยขออนุญาตที่จะลุกแล้วก็ที่จะคุยแล้วก็ขออนุญาตที่จะใช้ภาษาที่ธรรมดาเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะถูกอาจารย์ลลิตาแซวอีกนะฮะว่าสวดมนต์คืออะไรอะไรแบบนี้ก็จะขอใช้คำพูดในแบบของชาวบ้านที่พูดกันนะฮะไม่เหมือนกับที่โยมไปเห็นหรือว่าไปเจอพระเวลาอยู่ที่วัดนะฮะต้องมีการเจริญพงเจริญพรกันก่อนหรือว่าต้องพรมมาจโลกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่พระจะพูดจะเทศได้ก็ขอใช้คำพูดง่ายๆในการที่จะพูดปกติเวลาที่ธรรมภาพบรรยายก็จะนั่งบรรยายตลอดนะฮะแต่ว่าวันนี้ขอยืนเดี่ยวไมโครโฟนบ้างเพราะว่ามันเป็นความฝันอยู่ในใจลึกๆเหมือนกันว่าวันหนึ่งอยากจะได้มายืนพูดอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าจะสู้โน้ตอุดมไม่ได้ก็ตามนะฮะแต่ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเราแล้ววันนี้อาตมาก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้ละตรงนี้ที่นั่งกันอยู่ที่นี่อาตมามองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าไฟมันแทงตามีญาติโยมคนไหนที่เป็นคนพุทธบ้างขออนุญาตเจริญพรได้ยกมือให้อาตมาภาพดูหน่อยเจริญพรได้เอามือลงดูจากที่ยกมือเมื่อคู่นี้เนี่ยอาตมาภาพคิดว่าเกินกว่าครึ่งเป็นคนพุทธเอาละทีนี้แหละให้มันตรงกับคอนเซปต์ของการฉุกคิดในฐานะที่ในบัตรประชาชนของโยมอาจจะระบุว่าฉันคือคนพุทธหรือโยมคือคนพุทธโยมเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าว่าฉันเป็นคนพุทธจริงๆหรือเปล่าอาตมาจะยกตัวอย่างโยมคนหนึ่งให้ฟังนะขออนุญาตที่จะเอาเขามาพูดที่นี่แต่ว่าจะไม่เอ่ยนามเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ฟ้องร้องกันเยอะนะอาตมาพระอาจจะไม่รอดนะเป็นพระอาจจะไม่รอดก็จะไม่ไปเอ่ยนามเอ่ยชื่อหรือจะไม่ต้องขึ้นสไลด์นะไม่มีสไลด์เอาสไลด์ไว้ตรงนี้ก่อนมีโยมคนหนึ่งเนี่ยรู้จักมาคุ้นกับอาตมามากแต่โยมคนนี้ก็ขยันนะฮะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าขยันเป็นคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนามากคือเขาจะทำบุญทุกวันเป็นคนเข้าวัดเข้าวาปล่อยนกปล่อยปลาอัพรูปลง Facebook ตลอดเวลาที่ได้ไปวัดนะเสาร์อาทิตย์ก็ไปถวายสังฆทานก็เป็นคนใจบุญคนหนึ่งแล้วก็คุ้นกันกับอาตมาภาพนี่แหละวันหนึ่งก็โยมคนนี้ปรากฏว่าในช่วงที่มีโควิดอะไรนะก็มีคนตกงานกันเยอะโยมคนนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคนหนึ่งเขาก็ตกงานแล้วก็เขาก็ไปสมัครงานในช่วงที่คนเรามันไม่มีที่พึ่งเนี่ยโยมคนเนี่ยมันต้องมีที่พึ่งนะไม่ว่ามันจะพึ่งอะไรก็ตามแต่มันต้องมีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งมันอยู่ไม่ได้โดยเป็นปกติของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมอย่างเราบอกว่าเราเป็นคนพุทธเราก็ต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีที่ยึดเหนี่ยวมันต้องมีความเชื่อมีทฤษฎีมีหลักการอะไรสักอย่างที่มันจะยึดเหนี่ยวยึดถืออันนี้มันเป็นปกติก็โยมคนนี้แม้ว่าจะเป็นคนที่เข้าวัดทำบุญบ่อยมากเขาก็เชื่อมากเป็นคนที่เชื่อมากถามว่าเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องของการบนบานศาลกล่าวมากในช่วงที่ตกงานหางานไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งและหมดที่พึ่งจะมาพึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะหางานอะไรให้ทำเหมือนกันเพราะว่าอยู่วัดอาตมาก็ไม่มีงานเหมือนกันแหละพูดตรงๆอาตมาก็ไม่มีงานเหมือนกันช่วงที่มีโควิดเนี่ยก็งานบรรยายก็หายหมดเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะหาที่พึ่งใครพึ่งอาตมาไม่ได้ก็เขาก็บอกว่าเขาไปพึ่งไปบนที่หนึ่งนะไม่เอ่ยว่าที่ไหนไปบนมาแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็เข้าไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าผลเป็นที่น่าพอใจอาจจะเป็นเพราะไม่รู้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเป็นโชคเป็นลางอะไรหรือเปล่าไม่รู้ก็ปรากฏว่าทำให้เขาได้งานแล้วความที่เขาได้งานเนี่ยเขาก็ดีใจมากเขาก็มาพบอาตมานะมาทำบุญที่วัดมาพบอาตมาแล้วก็พูดเรื่องนี้พูดกับอาตมาว่าเนี่ยหลวงพี่โยมดีใจมากเลยนะเนี่ยได้งานทำและหางานทำมาตั้งนานไม่ได้งานทำแล้วก็ได้งานทำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าโยมไปบนจุดมาแน่นอนเลยไม่รู้แหละที่ไหนไม่รู้แหละอาจจะนั่งเครื่องบินไปสุราษฎร์ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้แหละไปบนที่ไหนมาก็พูดกับอาตมาอย่างนี้อาตมาก็ว่าในฐานะที่ว่าเป็นคนสนิทกันเนี่ยก็อยากจะให้โยมคนนี้ได้เขาได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างก็เลยตั้งคำถามกับเขาไปแบบออกแนวแซวๆถึงตลกว่าโยมสงสัยนะเนี่ยอาตมาสงสัยจริงไม่รู้เพราะว่าไม่เคยสมัครงานบวชมาไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนอาตมาขอถามหน่อยได้ไหมเวลาที่โยมไปสมัครงานเนี่ยมันมีบริษัทแห่งไหนด้วยเหรอที่เขาให้โยมกรอกแบบสอบถามหรือเขาสัมภาษณ์โยมว่าขอโทษนะคะก่อนที่คุณมาสมัครงานที่นี่เนี่ย คุณไปบนที่ไหนมาบ้างคะมีหรือเปล่าโยมมีบริษัทไหนมีแบบนี้ไหมหรือมีให้กรอกข้อมูลด้วยว่าจงกรอกรายละเอียดของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ไปบนบานมามีในแบบฟอร์มมีแบบนี้เหรอแต่มาว่าไม่มีนะแต่มาก็เลยถามว่าโยมมีหรือเปล่าโยมเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วมาก็ถามต่อไปว่าแล้วตอนไปสัมภาษณ์เขาขออะไรโยมบ้างอะมาถามอะไรโยมบ้างเขาก็ไม่ได้ถามอะไรหรอกหลวงพี่เขาก็ถามประสบการณ์การทำงานเคยทำงานที่ไหนมาบ้างมีประสบการณ์ทำงานมากี่ปีและที่สำคัญที่สุดเขาก็ถามหาวุฒิการศึกษาโยมก็ให้วุฒิการศึกษาเข้าไปแต่มาก็เลยชวนเขาคิดว่าเอ้าแล้ววุฒิการศึกษาที่โยมได้มาในโยมได้มาจากที่ไหนไม่ใช่เพราะว่าโยมอดทนเรียนเอาเองแล้วเรียนปริญญาตรีก็4ปีปริญญาโทก็2ปีตอนที่โยมเรียนอยู่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไปนั่งเรียนเป็นเพื่อนโยมหรือเปล่าหรือว่าเข้าเรียนแทนโยมหรือเปล่าแต่มาก็พูดเขาแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะคิดยังไงแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานที่อาตมาอยากจะชวนให้ญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ได้ร่วมด้วยช่วยกันคิดว่าที่เราบอกว่าเราเป็นคนพุทธเนี่ยเราเป็นคนพุทธจริงหรือเปล่าโดยหลักการของคนพุทธเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคนพุทธเนี่ยเราจะเชื่อเรื่องอะไรโยมเคยคิดไหมว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นคนพุทธเนี่ยคนพุทธจะเชื่อเรื่องอะไรหลักอะไรนะโยมหลักธรรมอีกหลักหนึ่งพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องหลักกรรมเฮ้ยเกือบถูกแล้วเมื่อกี้เกือบถูกแล้วเกือบได้แจกรางวัลแล้วเมื่อกี้โอ้โหสาเอามาเต็มย่ามเลยเนี่ยไม่ได้แจกแล้วไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเรื่องที่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนพุทธจะต้องเชื่อเป็นอันดับแรกๆคือเรื่องหลักกรรมถ้าไม่เชื่อเรื่องหลักกรรมเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนพุทธเนี่ยโกหกแต่ถึงต่อให้เราบอกว่าเราเชื่อเรื่องหลักกรรมโยมเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าความเชื่อเรื่องกรรมที่โยมเชื่ออยู่เนี่ยเป็นความเชื่อที่มันตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงหรือเปล่าจริงไหมวันดีคืนดีไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับชีวิตไม่รู้มืดมนอับจนหนทางเงินที่เคยมีล่อยหลอลงแฟนที่เคยอยู่ด้วยตีจากเดินไปสะดุดท่อของกทม.หัวทิ่มก็หาที่ลงแล้วทีนี้เป็นเพราะอะไรว่าทำไมช่วงนี้เจอเรื่องซวยๆบ่อยจังเลยหาโทษนู่นโทษนี่โทษทุกอย่างแหละคนพูดในสังคมไทยเป็นโรคโทษทุกอย่างโทษสิ่งรอบข้างโทษคนอื่นโทษไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่คนพุทธในสังคมไทยไม่เคยโทษคือตัวเองจะไม่ผิดท่อผิดจะไม่ผิดท่อเนี่ยมันผิดวางอยู่นี้ท่อผิดจะไม่ผิดหรือเลิกกับแฟนก็แฟนผิดจะไม่ผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเชื่อเรื่องกรรมแต่กรรมที่คนพุทธส่วนใหญ่เชื่อเป็นกรรมในอัตถกถาจะมาจะพูดเรื่องอัตถกถาแล้วไม่รู้โยมเคยได้ยินคำว่าอัตถกถาหรือเปล่าคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมี2 อย่างนะโยมคือมีพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนหลักเป็นพระไตรปิฎกเป็นพระพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ากับอีกอันหนึ่งเป็นอัตถกถาอัตถกถาคืออะไรโยมอัตถกถาก็คือคัมภีร์เรื่องเล่าที่อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่งเช่นชาดกเรื่องเล่าอะไรต่างๆนี่แหละมาจากอัตถกถาหมดเลยและเรื่องกรรมที่อาตมาภาพพูดตอนต้นว่าที่เราเชื่อกันเนี่ยเป็นกรรมที่มันอยู่ในอัตถกถาไม่ได้เป็นกรรมในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือเวลาคนพุทธบอกว่าเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยคนพุทธเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อกรรมในลักษณะที่มันข้ามภพข้ามชาติเนี่ยที่ฉันเกิดมาทุกวันนี้ที่ฉันรวยเป็นเพราะว่ากรรมเก่าฉันทำบุญมาดีเธอเกิดมาหน้าแบบนี้แสดงว่าชาติที่แล้วเธอทำกรรมอะไรไว้สิเห็นไหมฉันเกิดมาชาตินี้ฉันรวยมากเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วฉันทำกรรมมาดีเธอเกิดมาชาตินี้เธอจนก็นั่นแหละเป็นผลของกรรมของชาติที่แล้วที่เธอทำมาจะมาเทียบกับฉันไม่ได้หรอกคนไทยชอบมีคำหนึ่งที่พูดไว้เป็นสุภาษิตบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นี่แหละวิธีคิดแบบอัตถกถาเลยเชื่อกรรมเก่าอะไรทั้งหมดเลยแล้วมองกรรมเก่าในลักษณะที่เหมารวมด้วยมองแบบเหยียดแบบเหมารวมเมื่อปี2561ขออภัยเมื่อปี2561เกิดไฟไหม้ที่ฝรั่งเศสที่วิหารอาตมาจำชื่อไม่ได้นอร์ทดามใช่ไหมขออภัยเนี่ยจำชื่อไม่ได้ในวิหารนั่นแหละที่อาสนวิหารที่ฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยเพราะว่าหลังจากที่มีสำนักข่าวแชร์เรื่องนี้ไปเนี่ยอาตมาไปอ่านคอมเมนต์ปรากฏว่าคอมเมนต์ของกลุ่มหนึ่งเนี่ย ที่มีความเชื่อในลักษณะกรรมแบบอัตถกถาเนี่ยจะบอกว่าสมควรแล้วแหละมึงอ่ะเคยมายึดบ้านกูก่อนเอ้าอย่างนี้จริงๆนะโยมไปอ่านสมควรแล้วเนี่ยไฟไหม้เคยมาเอาเงินถุงแดงของกูไปนี่มองแบบนี้หรือเมื่อปี 2558 เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเนี่ยก็บอกว่าสมควรแล้วที่ตายกันเยอะๆเพราะว่าอะไรโยมที่เนปาลจะมีพิธีอย่างหนึ่งก็คือพิธีบูชายัญฆ่าสัตว์แต่ตอนนี้เลิกไปแล้วนะเป็นพิธีโบราณนะปีหนึ่งจะฆ่าสัตว์ตั้ง 20,000 กว่าตัวบูชายัญตามศาสนาตามความเชื่อเนี่ยแล้วคนไทยก็เข้าไปคอมเมนต์น่ะแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ไปตายนั่นก็มีคนไทยเหมือนกันไอ้ที่ไปตายอยู่ที่เนปาลนั่นน่ะก็มีคนไทยเหมือนกันอันนี้แหละคือวิธีคิดแบบเชื่อเรื่องกรรมเหมือนกันแต่เชื่อเรื่องกรรมในลักษณะนี้คนพุทธจะไม่เชื่อเรื่องกรรมอะไรที่มันมีความหมายว่ากรรมที่แปลว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของตัวเองคนพุทธไม่เชื่อทุกอย่างแต่ไม่เชื่อเรื่องพฤติกรรมไม่เชื่อว่าคนเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บมันก็ไม่มาสู่หลักการพึ่งตัวเองไม่มีเราเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมเนี่ยเรียนพุทธศาสนาสุภาษิตท่องมาตลอดเลยอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่พอไปศึกษาคัมภีร์ทางศาสนาไปอ่านอัตถกถาทุกเรื่องเลยมีเทวดามาช่วยตลอดสมาก็งงมากเหมือนกันอะไรวะสอนเรื่องพระเวทสอนเรื่องพระมหาชนกบอกว่าคนต้องใช้ความเพียรแล้วทำไมอยู่ดีๆมีนางเมขลามาช่วยพระมหาชนกได้ไงแล้วตกลงจะสอนให้ช่วยตัวเองหรือให้คนอื่นเชื่อหรือว่าสอนให้คนอื่นมาช่วยจะให้เชื่อหลักเรื่องการช่วยตัวเองหรือจะให้เชื่อเรื่องคนเราในเวลาทำอะไรจะมีสิ่งอื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยตลอดนี่เป็นคำสอนในอัตถกถาทั้งหมดเลยไม่งั้นในโครงอะไรคำกรในเรื่องพระสังตีคีมันจะมีอันหนึ่งบทกรอันหนึ่งที่บอกว่าทิพอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดั่งศิลาประหลาดใจใช่ไหมคนที่เคยเรียนมาจะเคยได้ยินกรอันนี้นี่แหละวิธีคิดแบบอัตถกถาเลยทำอะไรเดือดร้อนพระอินทร์ตลอดศึกษาพุทธศาสนาไปวัดเหมือนกันเห็นกำแพงเห็นอยู่ในกำแพงโบสถ์กำแพงวิหารมีรูปวาดพระพุทธเจ้าทรมานตัวเองบำเพ็ญทุกขกิริยามีพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังอีกนี่ก็คือการเข้าใจพุทธศาสนาแบบอัตถกถาเรารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะที่มันเป็นบุคลาธิฐานทั้งหมดเลยเข้าใจเรื่องอะไรเป็นบุคลาธิฐานต้องมีเทวดามีอะไรเข้ามาช่วยตลอดนี่เป็นการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบบุคลาธิฐานต้องมีปาฏิหาริย์ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องเป็นอะไรที่เป็นสันทิติโกเนี่ยคนพุทธสวดมนต์ท่องทุกวันเลยสันทิติโกเอหิปัสสิโกคำว่าสันทิติโกคืออะไรโยมสันทิติโกก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีสภาพเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นได้ด้วยตนเองมันจะต้องไม่มีลิขสิทธิ์ใครพยายามจะจดลิขสิทธิ์ธรรมะของพระพุทธเจ้านะโยมช่วยส่งชื่อมันมาให้อาตมาด้วยไม่มีจดลิขสิทธิ์กันนะเดี๋ยวนี้มีจดลิขสิทธิ์ด้วยพระมีจดลิขสิทธิ์กันจดลิขสิทธิ์แย่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเอาแล้วนี่ของกูแบบนี้ใครเอาไปปั้นมึงฟ้องร้องแน่แจ้งความแน่นี่จดลิขสิทธิ์กันแต่ในความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีลิขสิทธิ์ธรรมะของพระเจ้าคือทางสายกลางโยมรู้จักคำว่าทางสายกลางเนี่ยในความหมายที่ลึกซึ้งคืออะไรโยมรู้ไหมคำว่าทางสายกลางคือมันเป็นสมบัติของกลางเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้วางอยู่ตรงนี้ที่นี่ใครจะมาดูก็ได้ไม่งั้นบทสวดธรรมะจะไม่มีคำว่าเอหิปัสสิโกท้าทายด้วยพระเจ้าเชิญมาดูได้เลยมาดูด้วยความไม่ศรัทธาก็ได้มาดูด้วยความไม่นับถือก็ได้มาดูด้วยความรู้สึกต้องการอยากจะทดสอบก็ได้เชิญธรรมะมีสภาพเป็นเอหิปัสสิโกเพราะว่ามันเป็นทางสายกลางมันอยู่ตรงกลางตรงนี้คุณจะมาจากขวาก็ได้จะมาจากซ้ายก็ได้จะมาจากข้างหลังก็ได้จะมาจากข้างหน้าก็ได้ธรรมะทนต่อการทดสอบพิสูจน์แล้วมันต้องให้ผลได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ธรรมะที่นู่นอ้างนู่นตายไปแล้วก่อน ให้ตายไปแล้วก่อนจะได้ทำทานเยอะๆน่าจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีมาเห็นโยมคนหนึ่งบ่นชาตินี้กูก็ไม่มีจะกินอยู่ได้ให้กูทำทานอีกเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าต้องให้ผลได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วชวนให้โยมมาปฏิบัติด้วยมาทดลองไม่มีลิขสิทธิ์ถ้าอะไรที่มีลิขสิทธิ์แสดงว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแล้วโยมถ้าโยมจะเรียนธรรมะจะต้องเสียเงินแสดงว่าไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วต้องจ่ายเงินซื้อก่อนถึงจะเปิดดูธรรมะได้ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองเลยโยมปฏิบัติปุ๊บโยมเห็นได้ด้วยเองนี่คือสิ่งที่โยมเคยถามหรือเปล่าเคยถามกับตัวเองหรือเปล่าว่าเนี่ยที่โยมนับถือพระพุทธศาสนามานับถือพระพุทธเจ้ามาโยมเข้าใจอันนี้ไหมอย่างที่อาตมาภาพพูดให้โยมฟังสิ่งที่สุดท้ายนี้ที่อาตมาภาพอยากจะฝากไว้ในฐานะที่อาตมาภาพได้ขึ้นมาทอล์กได้ขึ้นมาพูดในวันนี้คืออาตมาอยากให้ศาสนากับสังคมเนี่ยไปด้วยกันได้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้คุยด้วยภาษาเดียวกันได้ศาสนามันไม่ควรเป็นสิ่งที่เหมือนอย่างที่อาตมาเจอบ่อยๆอ่ะหลวงพี่ขออนุญาตพูดภาษาคนกับหลวงพี่ได้ไหมมีคนพูดอย่างนี้จริงๆนะโยมหลวงพี่ขอโทษนะคะหนูใช้ภาษาพระไม่เป็นขอคุยภาษาคนกับหลวงพี่ได้ไหมอ้าวเราเชื่อใจอ้าวแล้วโยมไม่ใช่โยมไม่เห็นฉันเป็นคนใช่ไหมเนี่ยโยมเห็นฉันเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าเวลาโยมผู้หญิงเห็นพระเนี่ยเหมือนกับเห็นอะไรสักอย่างที่มันเห็นเหมือนเห็นแมงสาบเห็นจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยต้องโอ้ยนี่อย่างงี้โอ้ยอย่างนี้มันเกินไปอย่างนี้มันไม่ควรจะมีช่องว่างที่มันห่างกันขนาดนั้นน่ะธรรมะมันควรเป็นกันเองแบบนี้อย่างที่อาตมามาคุยกับโยมก็ได้ธรรมะที่มันเป็นมงคลกับชีวิตอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดก็คือมันต้องมีลักษณะเป็นธรรมะสากัจฉาเวลาพระสวดเคยได้ยินไหมโยมธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังไม่ใช่แค่ให้โยมมาฟังอาตมาภาพพูดอย่างเดียวฟังไปก็หลับไปฟังไปก็กดโทรศัพท์ไปอันนี้ไม่เป็นเอตัมมังคารมุตตัมมังแต่ธรรมะแบบที่พระเจ้าสอนต้องเป็นธรรมะสากัจฉาเราต้องมาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเนี่ยกว่าอาตมาจะมายืนตรงนี้คุยกับทีมงานถามเยอะมากเลยโอ้เมื่อเช้าอาตมาเจอไปคำถามหนึ่งอึ้งเลยเหมือนกันนะคนเดี๋ยวนี้ถามนะหลวงพี่พระเจ้าที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ารู้ได้ยังไงว่าตัวเองตรัสรู้เอาสิบอกโยมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวโยมอย่างเงี้ยกันแหละไปไม่ถูกเหมือนกันนะหรือไปสอนเด็กที่โรงเรียนเด็กรุ่นใหม่ถามว่าพระอาจารย์ทำไมพระเจ้าเกิดมาถึงเดินได้7 ก้าวอ่ะอ้าวชิบหายแล้วครูโดนตอบเลยว่าทำไมเดินได้7 ก้าวอ่ะเนี่ยต้องหาคำตอบให้เด็กเหมือนแบบที่อาตมาภาพพูดต้นว่าศาสนาต้องเป็นแบบธรรมาธิฐานคือเป็นปรัชญาศึกษาเรื่องชาดกอย่าไปเชื่อที่ไม่เชื่ออันนี้คือหัวข้อของการที่อาตมาภาพมาพูดวันนี้ศึกษาศาสนาอย่าศึกษาด้วยความรู้สึกที่เราต้องเชื่อทุกอย่างเราพูดกันเกิดไปเลยเรื่องกาลามสูตรใช่ไหมเห็นมาเห็นอ้างเลยเนี่ยอ้างกันบ่อยเลยใช้กันบ่อยเรื่องหลักกาลามสูตรอย่าเพิ่งเชื่อเหมือนกันพระพูดอะไรอย่าเพิ่งเชื่ออาตมาภาพพูดอะไรอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าโยมจะได้พิจารณาด้วยเหตุผลของโยมเองว่าสิ่งที่อาตมาภาพพูดมันมีเหตุมีผลหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งด่วนที่จะสรุปและต้องกล้าที่จะตั้งคำถามด้วยนี่อาตมาภาพอยากฝากไว้ศาสนาที่มันจะไปได้กับสังคมสมัยใหม่คือศาสนาที่คนศึกษาโดยความสงสัยใคร่รู้และตั้งคำถามไม่ใช่ศาสนาที่มีแต่เรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างเดียวตัดสินอย่างเดียวฆ่าตัวตายบาปเกิดเป็นเพศที่3บาปเป็นผู้หญิงบาปเป็นกระเทยบาปเนี่ยบาปคนก็ไม่สนใจศาสนาฉะนั้นอาตมาอยากให้ศาสนากับสังคมเนี่ยไปด้วยกันได้และฝากโยมด้วยนะศึกษาธรรมะแบบที่มันเป็นธรรมาธิฐานโอ้ยอ่านชาดกเรื่องพระมหาชนกเห็นความลึกซึ้งเลยอ๋อเทวดาที่มาช่วยพระมหาชนกนั้นไม่ใช่ใครเลยความเพียรนั่นแหละท่านเรียกว่าเทวดามีอะไรบ้างที่ให้สิ่งที่โยมอยากได้โดยที่โยมไม่ต้องขอโยมรู้ไหมโยมไม่ต้องยกมือเลยไม่ต้องไปนู่น4 แยกศาลพระพรหมไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปสุราษฎร์ไม่ต้องนั่งแท็กซี่ไปวัดสร้อยทองเสียเวลาไม่ต้องไป มันมีสิ่งเดียวที่ให้สิ่งที่โยมอยากได้โดยที่โยมไม่ต้องขอคือความเพียรของโยมเองนี่มานั่งอยู่ตรงนี้มาได้ไงก็มาด้วยความเพียรไงถ้าไม่มีความเพียรรอให้นางเมขลาอุ้มมาก็พอดีแหละจะมาทอกจบพอดีอ้าวล่ะนี่คือสิ่งที่อาตมาภาพขอฝากไว้กับทุกคนจงศึกษาศาสนาจงศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการตั้งคำถามอย่าศึกษาด้วยความรู้สึกว่าศรัทธาและเชื่อโดยไม่มีเหตุผลอย่างเดียวเจริญพร